อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะคะในรูปแบบของวิดีโอพอดแคสต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์แล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราเกริ่นนิดนึงนะคุณทิพย์ตะวันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะของดิฉันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์ในจีนคนนี้คือเขาขายของออนไลน์นะคะแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาค่ะเพราะว่าในระหว่างที่ไลฟ์ขายของเนี่ยดันไปพูดจาดูถูกหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความเห็นนะคะลูกค้ายังไม่ใช่ลูกค้าสิคือคนดูคนนี้เขาบอกว่าดีสอเขียนที่วันนี้แพงไปหน่อยนะเท่านั้นเลยค่ะเท่าไหร่ประมาณ300บาทซึ่งก็ถือว่าที่ราคาที่จีนก็โอเคอยู่ใช่นะคะปรากฏว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ค่ะก็ตำหนิคนที่แสดงความเห็นหรือคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแพงหรอขายราคานี้มาตั้งหลายปีนะเธอต้องไม่พิจารณาตัวเองนะเธอต่างหากหรือเปล่าทำงานไม่หนักพอถูกต้องเท่านั้นแหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่คนในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนออกมารุมถล่มอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ว่าพูดออกมาได้ยังไงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันแย่แค่ไหนแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคะเดี๋ยวดิฉันเตรียมเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังส่วนคุณทิตวันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดข้าวใช่ค่ะคืออย่างที่หลายๆคนได้ยินมากันก่อนหน้านี้ว่าราคาข้าวช่วงนี้พุ่งสูงโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดไม่หลังโควิด19มีสงครามรัสเซียยูเครนนะคะเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่าครองชีพแพงขึ้นมากข้าวก็ราคาแพงค่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้อินโดนีเซียนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นแต่นำเข้าเพิ่มขนาดไหนแล้วเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวพาไปฟังกันหลังจากนี้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเริ่มด้วยเรื่องของข้าวในอินโดนีเซียก่อนดีกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกอันดับ1คืออินเดียก่อนหน้านี้อินเดียเนี่ยถึงขั้นระงับส่งออกข้าวยกเว้นข้าวบางสายพันธุ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยอย่างนี้ไทยเนี่ยประเทศอันดับ2ส่งออกมากที่สุดในโลกต้องได้อานิสงส์แน่ๆเลยใช่ได้จะส่งจริงนะคะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือถ้าไปพูดถึงตัวเลขการส่งออกข้าวเนี่ยอินเดียส่งออกที่สุดในเยอะที่สุดในโลก 40% นะคะค่ะเกือบครึ่งหนึ่งนะคะรองลงมาอันดับ2ไทยเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือส่วนต่างมันค่อนข้างเยอะหลายๆคนก็เลยมองว่าเอ๊ะการที่อินเดียระงับส่งออกเนี่ยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากจะรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้มันพุ่งสูงเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนแล้วเดี๋ยวมีเรื่องของการที่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชล่มไหมล่มอะไรยังไงเนี่ยมันส่งออกมันกระทบกับเรื่องของอาหารทั้งโลกนะคะดังนั้นเนี่ยอะอินเดียระงับการส่งออกด้วยเหตุผลอย่างที่บอกไปเรื่องของราคาข้าวในประเทศเรื่องของเสบียงอาหารในประเทศเอ่ยกลัวเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยว่าอาจจะทำนาได้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวไม่มีผลผลิตไม่ส่งออกปั๊บแน่นอนประเทศที่เป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์4ต่อมาเบอร์2คือไทยเบอร์3คือเวียดนามนะคะแล้วก็คือแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็มีการส่งออกข้าวในไปประเทศต่างๆของโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะก็แต่อย่างที่จะได้อานิสงส์อินเดียเนี่ยก็เจอปัญหาแล้งและภัยแล้งมันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าคือถ้าไปดูนักวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้ถึงแม้หลายคนกังวลว่าจะมีเอลนินโยอากาศมันจะแห้งมันจะแล้งแล้วมันจะทำนาไม่ได้ใช่แต่คือตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่ได้แรงขนาดนั้นมันคือแต่คือไม่ใช่บอกไปก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่แรงคือเอลนินโยเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เขาติดตามเรื่องสภาพภูมิอากาศเขาบอกว่าตอนนี้เอลนินโยมันมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่แรง มันกำลังขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยจะแรงประมาณปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผลผลิตยังอาจจะไม่ค่อยใช่แต่ว่าให้จับตาดูหลังจากนี้แน่นอนก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่เกริ่นไปว่าอินโดนีเซียนำเข้าข้าวเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่านี่แหละเพื่อเป็นการกักตุนคือมองในแง่หนึ่งอ่ะประชากรเขาเยอะค่ะและแถบบ้านเราก็กินข้าวกันทั้งนั้นนะกินข้าวเป็นอาหารหลักใช่คือเราจะมากินแป้งอย่างอื่นนมปังไม่อิ่มหลายคนไม่ดิฉันว่ามันอิ่มแต่ว่ามันความรู้สึกใช่ไหมข้าวอ่ะ
มันจะเป็นเหมือนแบบคนกินสุกี้จนแบบอิ่มเต็มท้องแบบแป๊บๆหนึ่งสามสิบนาทีเออไม่อยู่ท้องขนมปังบางคนไม่คุ้นไงขนมปังขนมจีนอย่างเงี้ยคือส่วนตัวคือให้กินขนมปังเป็นมื้ออาหารแบบตะวันตกดิฉันว่ามันก็ไม่แบบมันแพงด้วยมั้ยดิฉันว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณราคาเท่ากันไปซื้อข้าวกับราคาเท่ากันไปซื้อขนมปังอาจจะได้ขนมปังในปริมาณที่แบบแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องราคาเรื่องของปริมาณที่กินเข้าไปดิฉันว่าความอยู่ท้องความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอะเรารู้สึกว่าเราเป็นเอเชียเราก็จะชอบกินข้าวดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีข้าวแล้วทำยังไงดังนั้นอินโดนีเซียก็เลยเหมือนกับนำข้าวเยอะมากขึ้นนะคะโดยข้อมูลอันนี้เป็นการเปิดเผยของสำนักสถิติของอินโดนีเซียเองนะคะเขาบอกว่าช่วงมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาคือ8เดือนแรกของปีนี้นำเข้าไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมคะตัวเลขค่ะเยอะมากค่ะ 1.59 ล้านตันบางคนบอกว่า 1.59 ล้านตันเยอะขนาดไหนค่ะปีที่แล้วทั้งปีนะคะ2022เนี่ยอินโดนีเซียนำเข้า 429,000 ตันไม่ถึง 500,000 ตันนะทั้งปีนะคะก็เกือบเพิ่มขึ้นอีก2เท่าใช่แต่อันนี้แค่8เดือนนะโอ้โหยังเหลือตั้ง4เดือนให้ทำลายสถิติได้แล้วก็คนที่ได้อันนี้ส่งแน่นอนคือไทยเราก็เป็นผู้ส่งออกข้าวดังนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีการกักตุนข้าวเขาก็ต้องซื้อเรานั่นแหละไทยเป็นผู้ที่ส่งข้าวไปให้อินโดนีเซียในช่วง8เดือนแรกมากที่สุดนะคะมากกว่า800,000ตันตามมาด้วยเวียดนามอีก 674,000 ตันก็ถือว่าเยอะแต่ว่าเราว่าตัวเลข 1.59 ล้านตันนี่เยอะแล้ว8เดือนนะจริงๆแล้วอินโดนีเซียรัฐบาลเขาตั้งเป้าโควต้านำเข้านะปีนี้ทั้งปีเนี่ยว่าจะนำเข้า 2.3 ล้านตันเพราะว่าแน่นอนอย่างที่บอกไปกังวลเรื่องผลกระทบเรื่องของการผลิตข้าวในประเทศของตัวเองจากเอลนินโยก็เลยอยากจะให้มีข้าวสำรองเอาไว้เยอะๆจะได้ตรึงราคาข้าวเอาไว้ได้จะได้ปากท้องของประชาชนนะจะได้ไม่เดือดร้อนปากท้องประชาชนเนี่ยเรื่องสำคัญถ้าประชาชนไม่อิ่มไม่มีเงินมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมรัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ได้เอานะคะใช่ค่ะแล้วสำหรับอินเดียเองถึงแม้บางคนจะออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์ว่าอินเดียมาทำแบบนี้ในช่วงที่คือกำลังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกนะคะก็อินเดียก็บอกว่าก็อันหนึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในประเทศเขานโยบายของเขาซึ่งเขาต้องดูแลคนในประเทศไว้ก่อนนะคะสองคือเขาก็บอกว่าเขายังเปิดทางให้กับมีเขาเรียกให้รัฐบาลประเทศอื่นๆที่เป็นลูกค้าของเขาเองเนี่ยติดต่อเข้าไปแล้วซื้อข้าวแบบ G2Gก็คือรัฐบาลต่อรัฐบาลยังทำได้อ่ะก็บรรดาประเทศแถบบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์เองก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ติดต่อเข้าไปกับรัฐบาลอินเดียว่าจะขอซื้อข้าวแบบเป็น G2G นะคะก็จะได้แบบลดผลกระทบคืออาจจะมีการพูดคุยซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็พูดอยู่เหมือนกันว่าตั้งใจจะกักตุนข้าวแหละแต่ว่าการไปคุยกับรัฐบาลต่างๆรวมไปถึงการไปดีลกับประเทศที่ขายข้าวอื่นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่ยากนิดนึงเพราะแต่ละชาติก็อยากที่จะให้มั่นใจว่าตัวเองก็มีเสบียงพอสำหรับคนในประเทศของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันก็คือหน้าที่รัฐบาลเนาะต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างอินเดียเนี่ยถ้าบอกว่าทำไมพออินเดียระงับส่งออกข้าวคนถึงเดือดร้อนเพราะว่าประเทศยากจนโดยเฉพาะยิ่งในแถบแอฟริกาซื้อข้าวแบบใช่ข้าวแบบคุณภาพไม่ค่อยดีอะราคาถูกๆเอาไปใช้เลี้ยงพลเมืองของตัวเองคือแล้วอินเดียบอกประเทศเหล่านี้ติดต่อเข้ามาได้นะข้าวแบบราคาไม่ได้แพงแล้วคุณหาซื้อจากที่อื่นไม่ได้เนี่ยก็ติดต่อมาแล้วก็ว่ากันเป็นเคส by เคสนะคะเพราะว่าอินเดียเองนี่ส่งออกไป140ประเทศทั่วโลกนะคะใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศอย่างที่คุณสมรักบอกประเทศยากจนด้วยที่แบบถ้าไม่ได้เข้าจากอินเดียเขาก็อยู่ลำบากอ่ะค่ะและอย่าลืมปีหน้าอินเดียจะมีเลือกตั้งใหญ่อ๋อก็ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าที่รัฐบาลของนเรนทราโมดีแล้วก็ BJP ออกมาใช้นโยบายแบบนี้เพื่ออุดหนุนช่วยคนในประเทศไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลือกตั้งก็ธรรมดาเนาะรัฐบาลประเทศไหนก็ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของข้าวนะคะถ้าไทยเราขาดแคลนข้าวทำไงต้องกินให้น้อยลงได้ไหมไม่แต่ว่าเราก็ไปนำข้าวจากประเทศอื่นก็ได้นะแต่เราเป็นคนขายอันดับ2ของโลกข้าวแพงอะไรอย่างเงี้ยเกิดแบบว่าแรงจัดแล้วผลผลิตออกมาน้อยเราก็กินข้าวให้น้อยลง
โอ้ไม่ได้สิไม่อยู่ท้องใช่ไหมคุณทิพย์ตะวันไม่อิ่มทำงานเยอะ นะคะอาจจะเรื่องข้าวในอินโดนีเซียไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือพูดง่ายๆอ่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เยอะนะคะให้กับคนในยุคปัจจุบันนี้อย่างที่จีนก็เช่นเดียวกันค่ะเขามีอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะนี้หลายคนแต่วันนี้เนี่ยดิฉันจะหยิบยกเรื่องของคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าหลี่เจียฉีอายุ31ปีเท่านั้นเองคุณทิพย์ตะวันคนนี้เขาได้ฉายาเป็นราชาลิปสติกเพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งค่ะเขาขายลิปสติกได้ถึง 150,000 แท่งภายในเวลา5นาทีขายเก่งมากค่ะใช่นะคือดิฉันจะตัดสินใจซื้อลิปสติกแท่งหนึ่งที่ฉันใช้เวลาคิดเป็นชั่วโมงเลยนะแต่อันเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกไงว่าลิปสติกไอ้ที่แบบทำยอดขายเป็นประวัติการณ์อะมันแท่งละเท่าไหร่แบบว่าต้องเป็นเกรดไหนแบบคุณราคาย่อมยาวไม่แต่ว่าการที่เขาจะขายได้เยอะขนาดนี้ในเวลาสั้นแค่นี้คือเรื่องของเงินมันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นอะต้องเป็นคนที่แบบจูงใจคนเก่งช่างพูดช่างคุยรู้จักหยิบอะไรมาด้วยหรือเปล่าเพราะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็มีนิสัยแบบดิฉันคือแบบคือมีลิปสติกแล้วทำไมจะต้องมีหลายแท่งเยอะขนาดนั้นเลยปากก็มีอยู่คู่ปากก็มีอยู่อันเดียวใช่ไหมจะซื้อทำไมเยอะแยะแต่แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ผู้หญิงเราก็ต้องมีหลายสีนะให้เข้ากับชุดเหมือนรองเท้ากระเป๋าต่อให้คุณบอกเธอก็มีขายอยู่แค่คู่เดียวจะซื้อรองเท้ามาเป็นสิบๆไม่ได้ไงไม่ได้เนาะมันก็ต้องมีเนาะค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของคุณเจียฉีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นราชาลิปสติกแล้วก็แต่จริงๆไม่ได้ขายแค่ลิปสติกหรอกขายทุกอย่างจิปาถะข้าวของเครื่องใช้ของกินอาหารการกินอาหารสุนัขอาหารแมวเนี่ยคือขายหมดทุกอย่างนะคะแต่ทีนี้ประเด็นที่มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเนี่ยมันเกิดขึ้นมีช่วงหนึ่งค่ะเขาขายนี่ดินสอเขียนคิ้วนะคะแท่งมึงมันประมาณ300บาทนะคะปรากฏว่าอ๋อ79หยวน8850โอ้เกือบประมาณ400บาทนะคะก็ถือว่าสำหรับดิฉันนะก็ถือว่ายังรับได้เพราะว่าเครื่องสำอางพวกนี้มันก็จะมีเกรดใช่ไหมราคาย่อมเยาว์ไลฟ์ขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราพอใจปรากฏว่าระหว่างที่คุณเจฉีเนี่ยก็ไลฟ์ขายอยู่แล้วมันจะมีคอมเมนต์เด้งขึ้นมาคุณทิพย์ตะวันเคยดูไหมค่ะบางคนอาจจะไม่ซื้อหรอกเขาจะถามว่ามีสีนี้ไหมคะราคาเท่าไหร่แถมได้อะไรอย่างเงี้ยไหมแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งค่ะทักขึ้นมาบอกว่าอุ้ย79หยวนค่ะแพงไปอ่ะเขาบอกว่าคอมเมนต์นี้แหละค่ะที่ทำให้คุณเจียฉีเนี่ยถึงกับของขึ้นนะคะเพราะว่าคุณเจียฉีเนี่ยตอบคนที่ให้คอมเมนต์แบบนี้บอกว่าแพงที่ไหนค่ะถ้าดูสิแพงที่ไหนฉันขายราคาเนี้ยมาตั้งหลายปีคุณภาพดีขนาดนี้เธอต้องดูตัวเธอเองนะเธออันนี้ก็เป็นการตอบที่เยอะไปแล้วนะใช่แล้วคุณเจียฉีบอกว่าฉันอ่ะคุณเนี่ยคนคอมเมนต์มาคุณต้องตรวจเรียกว่าคุณต้องดูตัวเองนะคุณทำงานหนักพอไหมไม่ใช่ว่าคุณทำงานมาตั้งหลายปีเงินเดือนก็ไม่ขึ้นตำแหน่งอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยถามตัวเองเหอะทำงานดีหรือยังนี่แหละเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะคะเพราะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีชาวเน็ตคนอื่นถล่มเรียกว่าทัวลงทัวลงไม่คือถึงแม้ว่าดิฉันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าราคาแพงไปไม่แพงไปหรือว่าไม่เห็นด้วยกับคนที่มาคอมเมนต์แบบนั้นนะว่าอุ๊ยคุณภาพขนาดนี้เนี่ยราคาประมาณนี้โอเคแล้วนะคือถึงแม้ดิฉันไม่เห็นด้วยกับคนนั้นนะคือมันมีแต่การที่เขามาตอบแบบนี้อ่ะก็อาจจะทำให้แบบแหมมันก็แรงไปหรือเปล่าก็คนค้าคนขายก็น่าจะเข้าใจลูกค้าบ้างนะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ไงว่าสไตล์คุณเจชีเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นสไตล์แบบดุเดือดแบบพูดเอามันหรือเปล่าอ๋อเป็นสไตล์การขายของของเขาอะไรอย่างแล้วเพราะว่าคนดูบางคนก็โรคจิตนะชอบไม่พ่อค้าแม่ค้าด่าจริงเหรอมีบางคนคือดิฉันไม่ค่อยได้ดูมีหรอก็เป็นสไตล์ที่แบบพูดแรงๆชอบอะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์นะคะอ่ะแต่อย่างที่บอกคุณเจียฉีก็เลยเจอทัวลงนะคะแล้วคอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือตำหนิคุณเจียฉีนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันแย่แค่ไหนนะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยอย่าว่าแต่ทำงานมาหาซื้อของเครื่องสำอางซึ่งถือเป็นของฟุ่มเฟือยเหล่านี้เลยลำพังจะทำงานให้มีเงินเดือนให้มีชีวิตอยู่รอดไปวันๆเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องแบบดิ้นรนต่อสู้ชีวิตแล้วบางคนก็เท้าความไปถึงอีกว่าอ๋อใช่สิตอนนี้คุณเจสีคุณแบบมีเงินมีชื่อเสียงกลายเป็นคุณก็ไม่ได้รับรู้แล้วว่าคนที่เขาลำบากอะสถานการณ์ในตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งจริงๆมันสอดคล้องกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจของจีนนะคุณทิพย์ตะวันน่าจะจำได้คือไม่นานก่อนหน้านี้นะคะหน่วยงานที่เรียกว่าเก็บสถิติของประชากรในประเทศเนี่ยประกาศว่าจะไม่ประกาศตัวเลขคนว่างงานในจีนอีกแล้วอ๋อใช่เพราะตัวเลขมันสูงนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขคนว่างงานแล้วก็ตัวเลขคนที่เป็นแบบคนหนุ่มสาวว่างงานก็เยอะมากอย่างสถิติล่าสุดที่เขาประกาศออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1ใน5ของประชากรอายุระหว่าง16ถึง24ปีไม่มีงานทำนะคะและก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเลขแต่ละครั้งที่ประกาศอัตราการว่างงานมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอสำนักงานสถิติบอกว่าฉันไม่ประกาศตัวเลขคนว่างงานแล้วนะก็อ้างเหตุผลนู่นนั่นนี่ก็โดนชาวเน็ตแขวะอีกค่ะบอกอ้าวอย่างนี้ถ้าคุณไม่ประกาศตัวเลขเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติก็ไม่ต้องทำงานก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้มั้งจะมีทำไมในเมื่ อไม่บอกคนอื่นว่าปัญหามันกำลังเกิดขึ้นลักษณะนี้แปลว่าอ๋อไม่ประกาศตัวเลขคนว่างงานแปลว่าไม่มีคนว่างงานคือเหมือนกับไม่ยอมบอกปัญหาคือจริงๆปัญหามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่เหมือนกับปกปิดทำเป็นลืมๆไปนะคะแต่อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนกำลังอยู่ในช่วงที่พระเจ้าขาลงคือบางคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วจีนก็อยากจะฟื้นจากวิกฤตโควิด19นะคะเรื่องของเศรษฐกิจพอผ่อนคลายมาตรการต่างๆมาแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้โตขึ้นอย่างที่ใจต้องการค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะ The Economist นะคะมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนรัฐบาลจีนตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 5% ค่ะแต่จากการคาดการณ์ของภาคเอกชนคิดว่าไม่น่าจะถึงนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนนั้นที่ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าเริ่มโด่งดังขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเมื่อปี2017เพราะว่าขายของออนไลน์ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเถาเป่าแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบขายสินค้าออนไลน์ได้แบบโดดเด่นแล้วก็ขายดีมากที่สุดอย่างที่บอกขายทุกอย่างอาหารเครื่องสำอางไปถึงเครื่องเข้าของเครื่องใช้ในบ้านแต่ที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่ขายลิปสติกที่มีชื่อว่าลิปสติกคิงคิงที่แปลว่าพระราชายี่ห้อนั้นน่ะนะคะ5นาทีขายไปได้ 150,000 อันแล้วก็ตอนนี้เขามียอดผู้ติดตาม150ล้านคนโอ้ตัวเลขสูงมากเพราะประชากรจีนเท่าไหร่อ่ะเป็นพันล้านน่ะแล้วไม่ใช่ประชากรจีนที่อยู่ในประเทศจีนคนเชื้อสายจีนที่พูดภาษาจีนได้แล้วอยู่แบบทั่วโลกก็ซื้อของด้วยเถาเป่านะใช่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนเห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนจริงๆแต่คือความตึงเครียดที่มันอยู่ขึ้นอยู่ในสังคมจีนตอนเนี้ยค่ะคือเราเริ่มเห็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจมันชัดมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแพงเท่านั้น คนว่างงานเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่พุ่งสูงเป็นเรื่องของค่าที่พักอาศัยที่แพงขึ้นแล้วตอนนี้ภาคธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเองก็ประสบวิกฤตด้วยเหมือนกันเอเวอร์แกลนใช่ไหมใช่แล้วก็มีคันที่การ์เด้นด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็คุณเจฉีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องเฉาๆมาแล้วนะคะช่วงก่อนที่จะถึงวันครบรอบเหตุการณ์นองเลือดที่จะตรวจเทนอันเหมือนเรารู้ดีอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวของรัฐบาลจีนมากอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่รูปตุ๊กตาหมีภูไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีคนเอาไปล้อเลียนว่าหมีภูเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับคุณสีมือมีพุงเหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำผึ้งด้วยนะเป็นผู้ชายทรงหมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหมีภูเนี่ยรู้ดีว่าเป็นของต้องห้ามและยิ่งเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมือนเนี่ยไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าคุณเจฉีเนี่ยก่อนหน้าที่จะถึงช่วงเวลาก่อนที่จะถึงวันรำลึกเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะดันไปโพสต์ขายนี่ค่ะเค้กไอศกรีมทำเป็นรูปรถถังโอ้ตั้งใจไหมคะหรือว่าไม่รู้ไม่แน่ใจคือถ้าเป็นคนจีนต้องรู้ดีแล้วว่าเรื่องแบบนี้แต่ไม่ได้เลยใช่ค่ะนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่รู้ว่ารถถังเกี่ยวอะไรกับจตุรัสเทียนอันเหมินอ่ะให้คุณทิพย์ตะวันเล่า คุณโยมอะไรแต่ยากเลย ก็คือมันก็จะเป็นแบบคือชาวจีนเขาไปประท้วงโดยเฉพาะนักศึกษา ไปชุมนุมกันต่อต้านเรียกร้องต่อต้านรัฐบาล เรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยนะคะแล้วก็โดนปรับปรามไปแล้วมันก็ภาพที่ติดตาของหลายๆคนเนี่ยแล้วสื่อทั่วโลกด้วยนะคะ คือภาพของรถถังแล้วมีนักศึกษามีชาวจีนนี่แหละไปยืนขวางหน้ารถถังเอาไว้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของแบบ
คนก็จะมองว่ารถถังเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องของเผด็จการอำนาจนิยมการปราบปรามประชาชนที่มาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเสรีค่ะเงี้ยก็ไม่ได้เรื่องนี้แต่ไม่ได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะทำให้คุณเจียฉีเนี่ยต้องออกมาขอโทษขอโพยต่อสังคมและตัวเขาเนี่ยจู่ๆก็ต้องหายไปจากแวดวงการขายของออนไลน์3เดือนเลยนะค่ะแล้วก็ถึงจะกลับมาได้แต่แน่นอนนะคะสไตล์จีนหายตัวแล้วหายไปสุดท้ายคุณได้กลับมาแต่คุณจะไม่มีใครพูดสักคำเลยว่าช่วงที่หายตัวไปไปไหนเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นคุณเจียฉีเนี่ยก็คือเป็นที่รู้จักทั้งในแง่ของการแบบเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่ขายเก่งมากกับในแง่ของคนที่ชอบมีเรื่องเฉาๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉาล่าสุดของคุณเจียฉีนะคะอ่ะก็อาจจะเป็นบทเรียนเนาะคนที่อยู่หน้าจอคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นแบบหน้าจอ prime สื่อหลักๆแต่ว่าจะเป็นจอแบบสื่อสังคมออนไลน์ Twitter Instagram Facebook หรือ YouTube เนี่ยพูดอะไรต้องคิดเยอะๆต้องระวังให้มากๆคือนะคะในฐานะที่เราอยู่หน้ากล้องหน้าจอเราก็ต้องเหมือนกับมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นความรับผิดชอบต่อสังคมต่ออะไรหลายๆอย่างโดยรวมนะคะไม่ว่าคนดูจะหลักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่แน่อย่างบางเคสเนี่ยพูดหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีผ่านหน้าจอผ่านไปแล้ว5ปีคนดันไปขุดเอาภาพตอนนั้นน่ะเอามาแบบเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นก็ฝากกันไว้นะคะอันนี้ก็เป็นมีบทเรียนให้เราได้เห็นหลายๆอย่างมาแล้วนะคะอ่ะปิดท้ายสั้นๆแล้วกันเป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่คุณทิตวรรณเนี่ยเรียกว่าทำนำเสนอเป็นข่าวในเชิงวิเคราะห์ก็คือเรื่องของผู้นำประเทศมาเลเซียกำลังเผชิญวิบากกรรมอยู่ในตอนนี้คือบางคนเรียกว่าเป็นวิกฤตศรัทธานะคะคือใครที่ติดตามการเมืองมาเลเซียมาโดยตลอดจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยปากตันฮารปันเป็นการจับมือของอันวาอิบราฮิมกับตัวมหาธีมูฮัมหมัดก็สามารถโค่นอัมโนที่ครองเสียงคือตั้งแต่ก่อตั้งประเทศหลายสิบปีไม่มีใครคาดคิดว่าจะโค่นอัมโนได้ซึ่งจุดใหญ่ใจความที่ทำให้ปากตันฮารปันโค่นได้เนี่ยก็คือเรื่องของความหวังเรื่องของการต้องการการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศเรื่องของการปราบปรามการทุจริตอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปากตันฮารปันชูแล้วประชาชนสื่อโดยเฉพาะกรณีของนาจิปราซักที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินในกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศวัน MDB ถูกต้องค่ะอัมโนก็แพ้ไปแล้วอัมโนก็แพ้ไปแล้วก็ตัวปากตันฮารปันมาแล้วก็มีการเมืองก็ไม่ค่อยมีเสถียรภาพหลังจากนั้นนะคะล่าสุดเนี่ยในที่สุดอันวาอิบราฮิมก็ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วก็ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าโอเคตัวเองเนี่ยชูเรื่องของการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเรื่องของการปราบปรามการทุจริตแต่หลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านับตั้งแต่เขาชนะเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วผ่านมาก็หลายเดือนแล้วนะคะจะครบปีแล้วเนี่ยแต่ผลงานยังไม่เป็นรูปธรรมเลยครั้งแรกช่วงแรกๆที่มีการประกาศให้มีการตรวจสอบโครงการของรัฐบาลชุดเก่าที่อาจจะเป็นรัฐบาลโครงการที่ต้องสงสัยเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นผลงานแรกๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นรูปธรรมแล้วหลังๆล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่ช่วงมีนาคมมาแล้วนะคะแล้วก็เดือนสิงหาคมด้วยบรรดาแกนนำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คือเป็นคนของอัมโนนะคะที่มาจับมือกับอันวาอิบราฮิมตั้งรัฐบาลเพราะว่าเสียงของอันวาไม่พอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ก็เลยจับมือกับอัมโนตอนนั้นก็ถูกวิจารณ์รอบนึงแล้วทำไมไปจับมือกับอัมโนที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องของทุจริตเอ๊ะคล้ายบางประเทศแถวๆนี้ไอ้อะไรเราพูดเรื่องมาเลเซียค่ะค่ะก็อัมโนมาจับมือกับอันวาอิบราฮิมปั๊บตอนนั้นโดนไป1รอบรอบที่2ก็คือเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีจากพรรคอัมโนเนี่ยค่ะหลุดคดีทุจริต47ข้อหาเหมือนกับพวกกันหรือเปล่าเลยช่วยกันให้หลุดบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นเขาบอกว่าอันวาเนี่ยตั้งใจทำให้เขาหลุดคดีเพื่อที่ว่าแลกกับคะแนนเสียงสนับสนุนของอัมโนหรือเปล่าแต่อันวาบอกว่าอันวาไม่เกี่ยวเพราะว่าคนที่ตัดสินใจเป็นอัยการในอัยการสูงสุดแต่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอัยการในการสูงสุดก็คือคนที่อันวาอิบราฮิมเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาอันนี้หนึ่งอย่างสองนาจิบราซักก็มีการยกฟ้องในบางกรณีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้รวมไปถึงตัว
ผู้นำฝ่ายค้านเองก็รอดจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลยกฟ้องบ้างแล้วก็มีถอนฟ้องบ้างแบบนี้ในหลายคดีหลายๆคนก็เลยมองว่าเอ๊ะรัฐบาลของอันวาอิบราฮิมแล้วก็ตัวอันวาอิบราฮิมที่จะจับมือกับอัมโนหรือเปล่าจะไปจะจัดการกับเรื่องของการทุจริตจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก่อนหน้านี้มันมีผลสำรวจความคิดเห็นชาวมาเลเซียนะคะใน6รัฐเขาพบว่าคนไม่ค่อยเชื่อมั่นกับรัฐบาลของอันวาอิบราฮิมนะคือมองว่าปราบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตแล้วก็บริหารประเทศได้ผลงานไม่ดีพอรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจคือหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจคือหัวใจสำคัญในการที่จะดึงฐานเสียงได้แต่ว่าคนก็มองว่าไม่สนับคือเขามองว่ารัฐบาลของอันวาอิบราฮิมเนี่ยนะขาดเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยเกือบ 70% นะคะไม่ได้มีความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 55.3% แล้วก็ไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องการทุจริต 57.5%แถมเรื่องทรงไม่ดีแล้วนะแถมชื่นชมรัฐบาลชุดก่อนด้วยบอกว่ารัฐบาลชุดก่อนเนี่ยเก่งกว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะ 56.5 ชุดของนาซิบราซักหรือชุดของมหาธีมูฮัมหมัดชุดของมหาธีมูฮัมหมัดอ๋อก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลมหาธีใช่ๆมหาธีขึ้นมาก่อนเนี้ยแล้วก็ที่เขาทำข้อตกลงกันว่ามหาธีจะเป็นแต่ก่อนหน้านี้พอเป็นมหาธีเสร็จก็จะมีอ๋อใช่อีกคนนึงขั้นสองคนค่ะโอ้ค่ะเขามีหลายคนนะคะเพราะก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้นี่มาเลเซียเปลี่ยนผู้นำบ่อยมากบ่อยมากจนแบบล่าสุดดิฉันว่าน่าจะเป็นยาขอบนะคะถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยคือหลังๆเนี่ยขึ้นมาแบบแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็เปลี่ยนไม่กี่เดือนแล้วก็เปลี่ยนนะคะใช่ค่ะถ้าทรงไม่ดีแบบนี้เนี่ยการเลือกตั้งในครั้งหน้าน่ากลัวแล้วนะอาจจะมีการพลิกโผได้อีกนะคะแต่อย่าลืมการเมืองก็คือไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุจริตอาจจะเป็นวาทกรรมทางการเมืองด้วยหรือเปล่าในช่วงของการหาเสียงค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้อีกในช่วงของหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS PodcastView the world via the voice.